ช่วง TGR Did You Know สนับสนุนโดย Toyota Gazoo Racing ตลอดปี2023ที่ผ่านมาถือเป็นอีกหนึ่งฤดูกาลที่ทีมแข่ง Toyota Gazoo Racing Team Thailand ประสบความสำเร็จทั้งการแข่งขันในระดับประเทศและการแข่งขันระดับโลกช่วง TGR Did You Know เทปพิเศษในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่มีภาพรวมความสำเร็จทั้งในส่วนของทีมแข่งและการจัดการแข่งขันวันเมกเรสที่เก่าแก่ที่สุดในเมืองไทยมาฝากกันอีกครั้งครับเริ่มจากความสำเร็จระดับโลกกับตำแหน่งแชมป์โลก4สมัยติดต่อกันในการแข่งขันรถยนต์มาราธอนรายการ Nürburgring 24ชั่วโมงหลังรถแข่ง Toyota Corolla Altis GR Sport ทั้ง2คันรับธงหมากรุกคว้าชัยชนะอันดับที่1และ2ตามลำดับของรุ่น Super Production 3รวมถึงยังวิ่งได้จำนวนรอบมากที่สุดจากที่เคยทำได้ในทุกปีที่ผ่านมาอีกด้วยซึ่งนอกจากความสำเร็จในฐานะทีมแข่งโรงงานโตโยต้าจากประเทศไทยแล้วยังมีส่วนกับกิจกรรมมอเตอร์สปอร์ตโดยเฉพาะการแข่งขันรายการเก่าแก่อย่างโตโยต้าวันเมกเรสขณะเดียวกันยังต่อยอดนักขับระดับดาราแบบรุ่นสู่รุ่นในทีมโตโยต้าเรซซิ่งสตาร์ทีมอีกด้วยการแข่งขันรถยนต์แบบวันเมกเรสยังเปรียบเป็นบันไดของนักขับหน้าใหม่ในการต่อยอดไปสู่การเป็นนักขับในซีรีส์ที่สูงขึ้นรวมถึงมีโอกาสก้าวสู่การเป็นนักขับในทีมแข่งชั้นนำของประเทศเต็ปแรกที่เข้ามาแล้วก็เราก็พยายามจะดูเรื่องกฎกติกาแล้วก็มายเนอร์ในการขับเขาชอบที่มาแนวนี้หรือเปล่าตรงกับตัวเองหรือเปล่าหรือว่าอยากจะไปขับแรลลี่อยากจะไปขับดิฟหรืออะไรทุกคนจะได้เข้ามาขับดูแล้วก็รู้ไงแล้วก็อีกอย่างนึงพยายามคุมเรื่องกฎกติกาให้ทุกคนมีเป็นสปอร์ตแมนชิพบิลิตในการแข่งนี้อยากได้นักแข่งอย่างนี้ขึ้นมาคือจุดประสงค์ของ Toyota เองเนี่ยการที่เราทำมอเตอร์สปอร์ตขึ้นมาเนี่ยเพื่อต้องการให้มีนักแข่งหน้าใหม่เข้ามาในวงการเรื่อยๆแล้วก็หลายคนเข้ามาชอบแล้วเนี่ยก็ไปได้ต่อเนื่องเป็นนักแข่งอยู่ในประเทศไทยเนี่ยก็หลายคนนอกจากเรามีรายการแข่งขันแล้วเรายังให้ข้อมูลเทคนิคยังมีช่างตามสนามเนี่ยเราก็พยายามทำให้ทุกคันเนี่ยเสมอภาคกันของรายการ Toyota เนี่ยถ้าอยู่มีฝีมืออยู่ได้แชมป์ผมยังเอาเข้ามานั่งในทีมได้หากเอ่ยถึงทีมแข่ง Toyota Racing Star Team แน่นอนว่านี่คือสัญลักษณ์และสีสันบนแทร็กความเร็วของวงการมอเตอร์สปอร์ตไทยมานานร่วม20ปีครับกับทีมแข่งที่สร้างนักขับจากดาราศิลปินทั้งชายและหญิงลงดวลความเร็วในการแข่งขันรถยนต์รายการ One Make Race ที่จัดขึ้นโดยค่ายรถ Toyota สัปดาห์นี้ครับจะนำคุณผู้ชมไปคุยกับ2นักขับ Toyota Racing Star Teamในทีมยุคปัจจุบันเริ่มจากนักแสดงสุดหล่อปังปอนอัครวุฒิมงคลสุดที่ลงแข่งขันยาริสวันเมกเรสเป็นปีที่3ติดต่อกันรวมไปถึงน้องมีย่าทองเจือลูกไม้ใต้ต้นของนักแข่งรถคนดังพีททองเจือที่ขอวางไมค์ชั่วคราวประเดิมลงแข่งในรุ่นยาริสเอทีฟวันเมกเรสเป็นปีแรกกันครับแน่นอนครับเราเข้ามาในนามของดาราและสตาร์ทีมทุกคนคงมองเราเป็นดาราหมดเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ผมต้องพิสูจน์ตัวเองครับว่าผมมาในนามนักแข่งคนหนึ่งไม่ใช่ดาราเหมือนกันครับแน่นอนครับจริงมันเป็นความฝันผมอยู่แล้วแหละที่ตั้งเป้าให้ตัวเองเนี่ยไปถึงทีมไทยแลนด์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ตั้งแต่เข้ามาตั้งแต่ปีแรกเลยเนี่ยเราก็พยายามเก็บประสบการณ์เก็บทุกอย่างจนมาถึงปีที่แล้วเราก็พยายามพัฒนาตัวเองให้ได้ขึ้นโพเดียมจนมาถึงปีนี้ฮะก็ต้องเค้นตัวเองให้ถึงเป้าหมายให้ได้สูงที่สุดให้ได้ไวที่สุดด้วยฮะก็คงต้องไปตามก้าวบันไดของ Toyota อยู่แล้วครับยาริสแล้วก็ต้องไป Altis แล้วก็ถ้าวันนึงเราทำได้มีโอกาสจริงๆแล้วคงจะได้ไปถึงทีมไทยแลนด์ซึ่งก็ไปถึง GTC GT3 อะไรอย่างงี้ถ้าวันนึงเรามีโอกาสครับแต่วันนี้เราก็คงพัฒนาในรุ่นที่เราขับอยู่แล้วก็ไปในถึงรุ่นต่อๆไปก็คือ Altis ครับยังไงคาดหวังไว้อยู่แล้วครับแล้วก็คงจะไปแน่นอนทีมโตโยต้าก็รู้สึกว่าพี่ๆทุกคนน่ารักมากๆค่ะช่างก็ซ่อมรถเก่งมากแล้วก็แก้อากาศรถได้ดีมากๆค่ะแล้วก็ทำงานกันเร็วพี่ๆที่ดูแลหนูเขาก็ดูแลกันได้ดีมากอย่างเวลาแบบธงแดงเข้ารถหนูต้องออกมาจากสนามแต่ว่าห้ามลงจากรถอะไรเงี้ยค่ะพี่ๆก็รีบเอาร่มมาให้เอาน้ำมาให้เป่าลมให้เลยอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้รู้สึกว่าหนูสบายมากๆแล้วก็ไม่อบอ้าวไม่ร้อนแล้วก็มีแบบกำลังใจแข็งอะไรเ